สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งลงทำการแข่งขันกันเป็นนัดที่2นะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567คู่แรกค่ะในกลุ่ม E สโลวาเกียลงสนามพบกับทางด้านของยูเครนเป็นทางด้านของสโลวาเกียนะคะที่ได้ประตูออกนำไปก่อนนาทีที่17จากอีวานชานส์แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยการขึ้นนำของทางด้านของสโลวาเกียนะคะครึ่งหลังค่ะยูเครนมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่54จากมิโคล่าชปารินโกที่ตวัดยิงด้วยซ้ายเข้าไปค่ะนาทีที่80กลายเป็นยูเครนมาได้ประตูขึ้นนำนะคะจากจังหวะที่มิโคล่าซาปาเรนโกวางบอลยาวเข้าเขตโทษให้โรมันยาเรมชุกวิ่งโฉบมาเกี่ยวบอลลงแล้วก็ดีดเรียดด้วยขวาสวนตัวมาร์ตินดูบราฟก้าเข้าประตูไปอย่างสวยงามให้ยูเครนแซงนำ2ประตูต่อ1จากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะทำให้สุดท้ายจบเกมยูเครนเฉือนชนะสโลวาเกียไป2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกในศึกยูโร2024ได้สำเร็จค่ะส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มดีนะคะโปแลนด์ลงสนามพบกับทางด้านของออสเตรียเกมนี้ออสเตรียเริ่มต้นได้อย่างดุดันแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการโมงของแกนอตชาวเนอร์ในนาทีที่9นะคะแต่ว่าโปแลนด์เองก็ฮึดสู้แล้วก็ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ได้จากคริสตอฟปิออนติกในนาทีที่30และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังค่ะออสเตรียยังด่าหน้าลุยแหลกเลยนะคะและมาแซงนำ2ประตูต่อ1จากคริสตอฟบาลการ์เนอร์ในนาทีที่66จากนั้นนาที78มาโกอานาลโตวิชค่ะยิงจุดโทษตอกฝาลงให้กับออสเตรียชนะไปอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนจาก2นัดได้สำเร็จค่ะขณะที่อีกคู่ในกลุ่มดีนะคะทางด้านของเนเธอร์แลนด์เสมอกับฝรั่งเศสไป0ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในกลุ่มดีค่ะเนเธอร์แลนด์2นัดมี4แต้มนะคะเท่ากันกับฝรั่งเศสอันดับที่2ลงแข่ง2นัดมีอยู่4แต้มเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีกว่าขณะที่ออสเตรียค่ะมีอยู่3แต้มนะคะโปแลนด์ค่ะอันดับที่4ยังไม่มีแต้มขณะที่ในกลุ่ม E โรมาเนียกับทางด้านของยูเครนและสโลวาเกียอันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3มี3แต้มเท่ากันแตกต่างกันที่ผลต่างประตูได้เสียนะคะส่วนเบลเยียมอันดับที่4ยังไม่มีแต้มค่ะจากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูโร2024นะคะจามาลมูเซียล่าจากเยอรมันและอีวานชานส์จากสโลวาเกียยิงไปคนละ2ประตูขณะที่มาโกอานาโตวิชจากออสเตรียแซนคานิชนิกจากสโลวีเนียและเนดิมบายรามีจากแอลเบเนียยิงไปคนละ1ประตูค่ะส่วนในคืนวันนี้นะคะวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567จะลงทำการแข่งขันกันอีก3คู่สำหรับฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม F จอร์เจียลงสนามพบกับเช็กเกียในเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และ True Sport 3ช่อง603ขณะที่ในกลุ่ม F อีกคู่ค่ะตุรกีลงสนามพบโปรตุเกสในเวลา 23:00 น MCOT HD และ True Sport 3ช่อง603จะทำการถ่ายทอดสดนะคะขณะที่กลุ่ม E ค่ะเบลเยียมพบกับโรมาเนียในเวลา 2:00 คู่นี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ True Sport 3ช่อง603ค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ